สวัสดีค่ะ Welcome to my channel Pet Dad สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเปิดมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนว่าวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นแขกรับเชิญหน้าใหม่นั่นเองแต่ที่เราต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง A to Z หรือว่า A ถึง Z ในภาษาอังกฤษการกับเพื่อนฝรั่งคนนี้ของเพชรนั่นเองนะคะเราจะได้แบบออกเสียงกันอย่างถูกต้องเองเราไปเจอกับเพื่อนของเพชรก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือสกอตต์ คอสโกรฟค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มที่ตัว A นะคะจะต้องขอโทษกันก่อนเลยเพราะว่าเพชรทำวิดีโอที่ถ่ายไว้แล้วกับสกอตเนี่ยหายไปนะคะในช่วง A ถึง G เพชรก็เลยต้องถ่ายใหม่นั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราก็อยู่กับสกอตเหมือนเดิมเพราะว่านางอยู่ในโทรศัพท์แล้วนะคะก็ say hi to the camera hi ทุ่มทุนสร้างมากเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ตัว A ค่ะOkay, Scott, can you pronounce A? A. A. Is that good? Good? Really? Yeah. This is A. 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 Okay, how about next? B. 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 I think it's good. Wow, I pronounce in Thai accent and it's good. I mean, it's not that far off.Okay, so I can say just B. I mean, it could be the connection, but I think you sound fine. Okay, let me say it one more time. B. 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 Yeah, it's fine. How about B? I mean, if your tone is rising, it's a bit awkward, but it's not wrong. Okay, how about next? C. C. I think it's fine.Very easy. D. D. That's fine. Do you know D means in Thai? Good. Yes, it means good. Bye. Oh, next. E. One more time. E. 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 I think, yeah, I think just the tone will carry over a bit awkwardly, but...The pronunciation is fine, and the tone isn't as crucial in English. Okay, how about next? F. F? F. I should have at the end, right? Right. Yeah. F. 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 นะคะไม่ใช่ F อย่างนี้นะ F. F. The next one. G. C. G.How is it different? C. Yeah. How is it? G G G. Aww. G. 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 Yeah. You listen to me again. C N G. Which one is correct? Second one. Second one. ค่ะทุกคนระหว่าง C กับ G เห็นความต่างมันนิดนึงไหมคือ C เนี่ยมันก็จะดูเป็นสำเนียงไทยหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดเราใส่ยอยักษ์นิดๆเข้าไปในตัว G เนี่ยนะมันจะเป็น G อันเนี้ยก็จะถูกกว่านั่นเอง G right yes โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็น A ถึง G นะคะที่เราฝึกกันไปนะคะตอนนี้เรากลับไปที่คลิปวิดีโอที่เราอัดกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วมีสกอตต์นั่งอยู่ข้างๆกันเลยดีกว่าค่ะต่อกันที่ตัว H ค่ะ The next one H hipH. H. 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 Like A. A. Ch. Ch. H. A. Ch. H. 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 Yes. H. อย่างนี้เนี่ยที่ทุกคนออกเสียงว่า H. อย่างเงี้ยผิดนะทุกคนไม่ใช่มันต้องออกเสียงว่า H. เป็นตัวอ่ออ่างในภาษาไทยนะคะแล้วก็ลงด้วยชอช้าง H. Correct.Wow, the next one. I love you. Yeah. Okay, the next one. J. 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 เราจะพูดแบบ J เหมือนว่ากิน J ในภาษาไทยอ่ะมันก็ปกติไปนะเราก็ต้อง advance กันนิดนึงต้องมีสำเนียงอ่ะเนาะต้องเป็น J right J J the next one K K K
Okay, just that. Mm. Oh, that's easy. How about the next one? L. L. I don't know if you're having L. 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 It's not bad. That's not bad. Kind of sounds like owl. Oh, can I try to say in a better way? L. I thought you said better. Can you say it one more time? L. R. Like, I'm just saying R. R. I don't know. L. Like in your teeth. L. L. Like against it. L. 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 You're getting further. Do you know elf? L. Great. Let's move on. M. M. That's easy for us, I think. N. N. Yeah. O. O. P. P. Yeah, that's just like pika. Pika. P P P. P P P. Tone is irrelevant, so it doesn't matter. Mm-hmm. Q. Q. Yeah. Cute. No. The next one. R. Ah. R. Ah. Shit eating. R. It's wrong, right? Yeah.ใช่ค่ะทุกคนถ้าถึงคำว่า R นะคะคนไทยต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ออกเสียงว่า R ไม่ได้เนาะคือถ้าเกิดเราอยากจะออกเสียงให้ฝรั่งเข้าใจแล้วก็อยากให้แบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราสำเนียงใกล้เคียงขึ้นเราก็ควรออกเสียงให้มันแบบเหมือนที่เขาออกเสียงกันนั่นก็คือ R right R R not R right okay the next oneS ไม่ใช่แบบ S S like this S the next one T T U U U I think it's fine V V V อันนี้ก็ต้องระวังกันอีกเหมือนเคยนะคะทุกคนตัว V เนี่ยคือคนไทยไม่มีเสียงนี้อีกเหมือนกันนะคะคือเขาจะไม่ออกเสียงว่า V เขาจะออกเสียงว่า V Vlike vegan เอาฟันข้างหน้ามาสัมผัสกับริมฝีปากล่างแล้วให้มันสั่นเป็น V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  W W not bad actually how about W that's how Thai people normally say yes W W how about this W maybe not W W X X X yeah ทุกคนคะ X ต้องมีข้างท้ายนิดนึงเนาะไม่ X อย่างนี้นะต้องเป็น X X the next one why 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 like the question why yeah why do I look so pretty you don't I hate you I just want the audio close when you laughed it was like Z อันนี้นะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นชื่อช่องเป็นเอง Z Z คืออันนี้คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนาะจะถูกสอนมาว่าอ่านว่า Z คือจริงๆมันก็ไม่ผิดเพราะว่า Z หรือ Z อย่างเงี้ยมันเป็นการออกเสียงของฝั่ง British English นั่นเองเขาจะออกเสียงว่า Z you know how to say Z British? Z yeah. Z แต่ของ American English เนี่ยเขาจะออกเสียงว่า Z คือเหมือนThat was disgusting. I'm sorry. I'm sorry. คือไม่ว่าจะเป็น Z or Z สิ่งที่เราต้องแบบระวังเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการสั่นนั่นเองเวลาเราพูดในภาษาไทยเราจะไม่ค่อยมีตัวที่มันออกเสียง Z มันก็จะเลยรู้สึกแบบแปลกๆปากเรานิดนึงค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นA ถึง Z or Z นะคะทุกคนในทั้งหมด26ตัวเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกไปพร้อมๆกันเนาะจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe ให้กับ Channel เพจ
Z ด้วยนะคะทุกคนคะถ้าเกิดมีคอมเมนต์อยากติชมอะไรนะคะอยากจะพูดคุยอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย